ชื่อกิตพรเติมกิจวานิชชื่อเล่นชื่ออันค่ะเป็นนักกายภาพบำบัดค่ะทำงานที่นี่มาเกือบ5ปีแล้วค่ะทำงานที่นี่ในเรื่องขององค์กรนะคะองค์กรนี้ก็จะสนับสนุนให้มีการเรียนรู้ก็คือพัฒนาทักษะของนักกายภาพบำบัดค่ะแล้วก็ทักษะของนักกายภาพบำบัดเนี่ยก็เอามาใช้กับคนไข้ทำให้คนไข้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะเคสที่ประทับใจนะคะก็จะเป็นคนไข้ชาวต่างชาติคนหนึ่งค่ะเป็นอัมพาตครึ่งซีกคือตอนแรกเนี่ยคนไข้จะไม่ยอมฝึกทำกายภาพบำบัดเพราะว่าด้วยเขาไม่สามารถเดินได้ค่ะแล้วก็ไม่อยากฝึกอะไรเลยไม่อยากออกไปข้างนอกห้องอยากอยู่แค่ในห้องไม่ยอมออกไปไหนทีนี้ในส่วนของนักกายภาพบำบัดหน้าที่ของเราก็คือให้คนไข้สามารถกลับไปทำกิจวัตรประจำวันได้ด้วยตัวเองเราก็เลยจะต้องดึงศักยภาพของคนไข้อะค่ะทำให้คนไข้เห็นให้ได้ว่าเขาสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้เดินเองได้ค่ะจากตอนแรกที่เขาไม่ยอมรับไม่กล้าเดินออกมานอกห้องจนเขารู้ตัวแล้วว่าเขาสามารถทำได้แล้วก็มีกำลังใจที่จะฝึกทำกายภาพบำบัดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คนไข้ก็ดีขึ้นจนกระทั่งว่าก่อนที่เขาจะกลับประเทศเขาอะค่ะเขาก็สามารถเดินได้ทำกิจวัตรประจำวันเล็กๆน้อยๆได้ค่ะความสุขของนักกายภาพบำบัดนะคะก็คือด้วยหน้าที่ของเราเนาะคือเราต้องทำให้คนไข้สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้มากที่สุดเท่าที่คนไข้ทำได้อะค่ะความสุขก็คือเหมือนได้เห็นเขากลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้เองได้ดีค่ะแล้วก็มีความสุขในการใช้ชีวิตค่ะหน้าที่ของนักกายภาพอาจจะมีเหนื่อยบ้างถ้าบางทีคนไข้เขารู้สึกว่าเขาท้อแท้เขาไม่อยากทำไม่อยากฝึกอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็ไม่ได้มองถึงแค่ว่าถ้าเขาไม่อยากฝึกเราก็ปล่อยละเลยไปแล้วคือพยายามหาจุดที่จะทำให้เขาสนใจแล้วก็มีเห็นความสำคัญนะคะว่า เขาจะต้องใช้ชีวิตประจำวันหรือว่าทำกิจกรรมต่างๆด้วยอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะดึงในส่วนที่เขาชอบหรือส่วนที่เขาอยากทำแล้วก็มาฝึกจนเขารู้สึกว่ามันมีแรงจูงใจแล้วก็อยากจะฝึกอยากจะทำพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นค่ะถ้าเกิดว่าเราพัฒนาแต่ในเรื่องของความแข็งแรงอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าคนไข้รู้สึกว่าไม่มีแรงจูงใจในการทำก็อาจจะออกมาไม่ได้ไม่ดีนะคะหรือไม่ก็ในเรื่องของการฝึกหรือว่าการรักษาเนี่ยก็อาจจะใช้เวลานานแล้วก็ให้ผลที่ไม่ดีเพราะว่าเขาไม่อยากทำค่ะเราก็จะต้องกระตุ้นให้เขารู้สึกว่าเขาสนุกเอนจอยกับมันแล้วก็อยากทำค่ะถ้าในเรื่องของการทำงานอาจจะมีบ้างบางครั้งที่เราเหนื่อยอะค่ะแต่ว่าในอีกทางกลับกันนะคะถ้าเกิดเราเหนื่อยแล้วเราก็หยุดอย่างเงี้ยบางทีอาจจะทำให้รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรที่ดีขึ้นเนาะบางทีในฐานะของนักกายภาพนะคะถ้ามองถึงคนไข้ว่าคนไข้เขาท้อเขาเหนื่อยเขาไม่อยากทำอย่างเงี้ยเขาก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดีเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถดึงหรือทำให้เขาสนใจหรือว่ามีแรงจูงใจในการใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จะแฮปปี้กับมันมากขึ้นอย่างเช่นบางคนไม่อยากไปไหนเพราะว่าไปแล้วรู้สึกอายคนออกไปข้างนอกรู้สึกว่าตัวเองไม่ปกติอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราฝึกเข้าไปเรื่อยๆจนเขารู้สึกมั่นใจมากขึ้นแล้วเขากลับไปเดินได้ไปเที่ยวข้างนอกได้มีความสุขดีกว่าอยู่ที่บ้านอย่างเดียวค่ะมันก็น่าจะดีกว่าค่ะในเรื่องของการทำงานก็เหมือนกันก็มีบางทีบ้างที่เราอาจจะท้อแต่ก็ถ้าเราสนุกกับมันนะคะคือท้อได้แต่ว่าบางทีถ้าเราทำไปเรื่อยๆเราก็จะรู้สึกว่าเราทำได้แล้วก็ทุกอย่างมันก็จะออกมาดีค่ะตั้งใจทำในสิ่งที่เรารักแล้วก็สิ่งที่เราทำตามหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแล้วผลที่ออกมามันก็จะดีตามมาค่ะ